ช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้บีจะมาเก็บลูกฟักหอมนะคะสรุปว่าเป็นลูกฟักหอมนะคะต้นนี้พี่ต้อมได้บอกมาว่าเป็นลูกฟักหอมค่ะวันนี้บีจะมาทําจะมาเก็บนะคะจะเอาไปทํากับข้าวจะเอาไปต้มจืดค่ะนี่ค่ะลูกประมาณนี้ก็กำลังกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปเลยค่ะที่ติดดอกก็กำลังติดดอกเยอะเลยนะคะกำลังติดดอกติดลูกเยอะเลยค่ะแต่ก็ร่วงเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาแมลงวันทองเยอะนี่ค่ะกำลังเป็นลูกเป็นดอกเยอะเลยค่ะได้แล้วค่ะลูกหนึ่งเอาไปต้มจืดนะคะอันนี้คือหน้าของกวางตุ้งค่ะที่ได้ทำการโรยเมล็ดเอาไว้หนึ่งซองตอนนี้เกิดเพียบเลยเกิดทุกเม็ดเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาทำการย้ายนะคะผักโขมค่ะกำลังแตกเยอะอันนี้ก็ผักโขมค่ะลงกับเราเดี๋ยวก็จะมาเก็บกวางตุ้งนิดนึงด้วยค่ะต้นยังไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ามันเยอะเกินก็ต้องทยอยเก็บไปทำกับข้าวค่ะเดี๋ยวพอต้นใหญ่กินไม่ทันเมื่อกี้ได้เก็บไข่ไก่บ้านเอาไว้3ฟองก็มาเก็บผักกาดกวางตุ้งไปผัดกับไข่ไก่บ้านเป็นเมนูปลอดสารค่ะผักก็ปลอดสารไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่ของตัวเองที่ได้ทำการเลี้ยงเอาไว้ไม่ต้องซื้อประหยัดค่ะไข่ไก่เลี้ยงเองผักปลูกเองปลอดสารอันนี้เยอะเกินค่ะกินไม่ทันต้องทยอยเก็บช่วงนี้ผักอะไรที่ปลูกแล้วโตเร็วได้กินเร็วก็ปลูกกันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ออกข้างนอกไปบ่อยๆค่ะเพราะว่าโรคระบาดน่ากลัวมากเขามาแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านโรคระบาดปลูกเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอได้ทานกันแล้วนะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยไม่ได้มาทำไม่ได้มาถอนเลยเป็นวันนี้จะได้มีเมนูผักปลอดสารนะคะแล้วก็ไก่ๆด้วยจะได้แล้วก็จะมีฟักหอมด้วยฟักหอมนี้เขาเกิดเองค่ะไอ้ต้นที่เกิดเองนี่ต้นสวยสมบูรณ์ไอ้ต้นที่ปลูกนี่ไม่ค่อยจะขึ้นสวยอันนี้เป็นอะไรกล้าผักกาดขาวเมนูวันนี้ก็จะได้ฟักหอมนะคะไปต้มจืดกับหมูค่ะแล้วก็จะมีกล้าผักกาดกวางตุ้งค่ะเอาไปผัดกับไข่ไก่บ้านได้2อย่างค่ะวันนี้เก็บแค่2อย่างค่ะเก็บแค่พอกินหิวเมื่อไหร่ก็จะเดินเข้าสวนได้อีกค่ะ
บีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ